นับสนุนโดย TOT High Speed Internet เท่าเทียมทั่วไทยท่องไปทั่วโลก All New Suzuki Swift แล้วใจทุกประสาทสัมผัสDunkin Donut Coffee and Donut Real World เดินทางได้ทั่วยุโรปครอบคลุมมากกว่า 1,000 สถานีทั่วโลกสายการบิน Kyrgyz Airlines Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณงานสถาปัตยกรรมของชาวมัวอาหรับมุสลิมไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระราชวังป้อมปราการมัสยิดรวมถึงการจัดวางผังเมืองล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับน้ำเป็นอย่างมากฉะนั้นแหล่งน้ำในวังและตามที่ต่างๆในเมืองจะได้รูปแบบของการทำน้ำพุตามแบบชาวโรมันเหตุเพราะว่าในอดีตชาวมัวอาหรับมุสลิมได้มีถิ่นฐานในทะเลทรายอันแห้งแล้งและเมื่อได้เข้ามาปกครองแอนดาลูเซียอันอุดมสมบูรณ์ก็จะนำน้ำนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตเกือบทุกที่และทุกแห่งก่อนที่จะเดินเข้าไปสู่ในเขตของพระราชวังอัมบ้านะครับก็จะเจอป้อมและกำแพงพระราชวังครับในอดีตเมื่อ774ปีที่ผ่านมานั้นนะครับนะเป็นเพียงแค่ป้อมปราการและก็กำแพงเมืองซึ่งสร้างบนเดินเขาอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกรานาดาเท่านั้นเองหลังจากนั้นกษัตริย์ชาวมัวครับพระองค์ท่านได้มาสร้างพระราชวังบนเนินเขาแล้วก็มีการสร้างป้อมและกำแพงเมืองล้อมรอบเขตพระราชวังครับเดินเข้ามาด้านในของพระราชวังอัมบ้าแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยมากมายนะครับนะก็เรียกว่าทั้งเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาครับเยอะมากครับในแต่ละวันแล้วก็การเข้าชมพระราชวังอัมบ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดให้เข้าชมเป็น2ช่วงเวลาก็คือช่วงเช้าตั้งแต่ 8:30 น.จนถึงบ่าย 2:00 น.แล้วก็ช่วงตอนบ่ายก็คือจากบ่าย 2:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวเมืองแคนาดาได้เข้ามาเที่ยวพระราชวังอัมบ้านเนี่ยด้วยตัวคุณเองเนี่ยครับก็ต้องกะแล้วก็เผื่อเวลาในการที่จะเข้ามาชมให้พอดีกับเวลาของเขาแต่ถ้าเกิดว่ามากับกรุ๊ปคณะทัวร์ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าหัวหน้าทัวร์ไกด์เนี่ยเขาจะจัดสรรในเรื่องของเวลาการเข้าชมได้อย่างดีเยี่ยมที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับนะฮะเป็นต้นสนนะครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าจัดตกแต่งนะครับแล้วก็ดัดให้เป็นรูปคล้ายกับกำแพงนะครับแล้วก็มีการเจาะช่องนะครับนะฮะแหมดูแล้วนี่อลังการจริงๆนะครับนะกว่าจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยเป้คิดว่าคงใช้ระยะเวลานะครับเป็นร้อยปีทีเดียวนะครับนะเก่งมากครับอย่าลืมนะครับมามุมนี้นะฮะตำแหน่งนี้เลยภาพเป๊ะเป๊ะเป๊ะที่เห็นด้านหลังของเป้นะครับก็เป็นซากโบราณนะครับที่มีการขุดค้นพบเจอนะครับก็คงจะเป็นส่วนอาคาร
ที่อยู่ด้านนอกของพระราชวังอัมบ้านะครับคุณผู้ชมครับระหว่างทางที่จะเดินเข้าไปในพระราชวังอัมบ้านะครับก็จะผ่านเห็นมัสยิดเก่านะครับคุณผู้ชมแต่ในปัจจุบันนี้นะครับนะปรับเปลี่ยนนะครับนะเรียกว่าผสมผสานกันระหว่างมัสยิดกับโบสถ์แบบคาทอลิกครับเดี๋ยวเป้จะพาคุณผู้ชมครับไปยังจุดชมวิวครับบนกำแพงเมืองป้อมปราการของพระราชวังอัมบ้าครับตามมาคุณผู้ชมครับในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของป้อมปราการและก็กำแพงของพระราชวังอัมบ้าครับเริ่มสร้างตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะครับเมื่อ774ปีที่ผ่านมานั้นนะครับสนับสนุนโดย TOT High Speed Internet เท่าเทียมทั่วไทยท่องไปทั่วโลก